สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งนายสมชัยศรีสุทธิยากรออกมาโพสต์ข้อความเปิดเผยถึงกรณีคลิปการเปิดเผยการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ITV จำกัดมหาชนโดยระบุว่าล่าสุดผมได้ดูคลิปฉบับเต็มจาก The Reporter ความยาว3นาทีแล้วมีการทริมออกเพียงเสี้ยววินาทีในช่วงต่อของคำถามคำตอบสำคัญทำให้ภาพมีอาการกระตุกในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งเรียกว่าเดดแอร์คือไม่มีการพูดเลยเฉือนทิ้งออกไปทำให้ภาพกระตุกดังนั้นคลิปนี้จึงเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ต้องส่งให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.พร้อมการรับรองจากบุคคลที่ส่งและทำให้การวินิจฉัยของกกต.ในเรื่องนี้น่าจะมีทิศทางไปในทางที่ดีขึ้นมากย้ำนะครับเจ้าของคลิปต้องนำส่งกกต.โดยกกต.จะปิดชื่อท่านเป็นความลับและไม่มีผลเสียใดๆแต่ท่านต้องพร้อมเปิดตัวกับทางกกต.แต่หากไม่สะดวกให้นายพิธาส่งพร้อมรับรองก็น่าจะได้ทุกอย่างกำลังเป็นไปในทางที่ดีส่วนกรณีหากมีการจดรายงานการประชุมเป็นเท็จหากเป็นจริงผู้ถือหุ้นและคุณพิธาพรรคก้าวไกลสามารถเป็นผู้เสียหายฟ้องดำเนินคดีได้ก่อนหน้านี้อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งนายสมชัยศรีสุทธิยากรโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงกรณีหุ้น ITV ระบุว่ามีสติดูให้รอบคอบและละเอียดในทุกๆเรื่องในขณะที่สังคมแสดงความยินดีกับนายพิธาว่าพ้นบ่วง ITVจากการเผยแพร่คลิปบันทึกการประชุมที่มีเนื้อหาว่า ITV ไม่ได้ประกอบกิจการสื่อซึ่งไม่ตรงกับรายงานการประชุมที่เป็นหลักฐานสำคัญในการร้องกกต.สังคมทั้งสังคมกำลังประณามและตามตัวคนลงนามรับรองหนังสือและคนตรวจรายงานการประชุมผมเองดูคลิปซ้ำไปซ้ำมากว่า10รอบแล้วมีข้อสังเกตที่ต้องให้ความเป็นธรรมคลิปมีการสะดุดระหว่างการเอ่ยคำถามและคำตอบที่สำคัญคล้ายเป็นการบันทึกที่ไม่ต่อเนื่องหรือตัดบางประโยคออกผมโทรหาแยมถาปณีช่วงใกล้เที่ยงคืนเพื่อตั้งข้อสังเกตว่าเทปอาจได้มาไม่สมบูรณ์แยมบอกว่าได้มาครบและส่วนนั้นนำเสนอโดยไม่มีการตัดต่อที่สะดุดอาจเป็นเพราะสัญญาณอินเทอร์เน็ตขณะการประชุมผมโทรขอความเห็นผู้สื่อข่าวอีกรายหนึ่งเขาดูซ้ำหลายรอบบอกว่ามีโอกาสชนคัดคือทริมบางส่วนแล้วมาต่อกันได้เพราะภาพสะดุดและมุมกล้องขยับเรื่องนี้จึงจำเป็นต้องรอบคอบที่สุดในการหาผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์และขอหลักฐานคลิปเต็มหรือบันทึกเสียงหรือพยานบุคคลที่มากกว่าชื่อในรายงานและหากมีเทปที่ระบุเวลาพูดเป็นวินาทีจะยืนยันได้ดีที่สุดเชียร์พิธายินดีกับพิธาแต่ต้องเบิกตาให้กว้างที่สุดต่อมานายสมชัยได้โพสต์ข้อความอีกว่าข้อแนะนำสำหรับหลักฐานใหม่ ITV ผู้พบหลักฐานควรนำหลักฐานส่งมอบให้กกต.โดยมีการลงนามรับรองเพื่อให้กกต.ใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาทั้งกรณีคดีอาญามาตรา151และคดีส.ส.ถือหุ้นสื่อที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหากมีการรับรองส.ส.แล้วหากไม่มีการส่งจะให้กกต.ถือว่าเป็นความปรากฏจากข่าวที่รับรู้ทั่วไปโดยกกต.นำไปพิจารณาเองได้หรือไม่คำตอบคือได้และไม่ได้ดังนั้นดีที่สุดต้องมีผู้นำส่งคลิปดังกล่าวอย่างเป็นทางการในกรณีที่กกต.ได้รับและเห็นว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่เชื่อถือได้กกต.สามารถวินิจฉัยยุติเรื่องไม่มีการดำเนินคดีอาญาไม่ส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญคำแนะนำครับไม่ใช่คำชี้นำใดและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ